เขาบอกว่ามีมะม่วงสายพันธุ์ใหม่มาคุณผู้ชมครับชื่อมะม่วงสามก๊กนี่ดูหน้าดูตาเขาเป็นประมาณนี้มะม่วงสามก๊กครับถามว่ามายังไงทำไมถึงเรียกสามก๊กเจ้าของสวนบอกว่ามันเกิดจากการผสมกันของมะม่วงสามสายพันธุ์และสามสายพันธุ์ที่ว่าเนี่ยพันธุ์ไทยแท้หมดเลยนะฮะมะม่วงอกล่องคุ้นๆแล้วใช่ไหมค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้นี่เคยได้ยินแล้วก็อีกหนึ่งสายพันธุ์คือมะม่วงนวลจันทร์ครับเอาไอ้สามสายพันธุ์นี้มาผสมกันฟิชเชอร์ลิงกันออกมาเป็นมะม่วง3ก๊กฮะเวลาลูกมันออกมาปุ๊บมันก็จะมีส่วนผสมของทั้ง3สายพันธุ์นี่แหละค่ะผลมันจะคล้ายกับมะม่วงน้ำดอกไม้เนื้อมะม่วงมันจะเหลืองสวยเหมือนนวลจันทร์แต่มันหวานฉ่ำแบบอกล่องเป็นไงล่ะได้ๆๆที่คุณบรรยายมานี่อยากชิมเลยใช่มั้ยมันเอาทุกคุณสมบัติที่ดีของแต่ละสายพันธุ์มาอยู่ในตัวเองครับและตอนนี้ต้องจับตาเพราะว่ากำลังจะเป็นสินค้าเกษตรตัวใหม่ที่กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่วังน้ำเขียวนครราชสีมานะครับเจ้าของฟาร์มฮะคุณปรีชาทิพเวศเจ้าของแสงตะวันฟาร์มนะเล่าให้ฟังบอกว่ากว่าจะได้สายพันธุ์นี้ทดลองเพาะพันธุ์มาเป็นร้อยๆต้นนะจะทำยังไงให้มันติดจะทำยังไงให้มันเอาทุกคุณสมบัติดีๆของแต่ละสายพันธุ์มาอยู่ในตัวเองปัจจุบันเนี่ยสำเร็จแล้วครับพาไปดูที่สวนปลูกเอาไว้ทั้งหมด600ต้นเก็บส่งขายกับลูกค้าหลายพื้นที่นะครับแต่ยังไม่พอความต้องการเลยเพราะอย่างที่บอกอะมันดีทุกอย่างเลยถามว่าเอาไปทำอะไรส่วนใหญ่เอาไปทำเป็นข้าวเหนียวมะม่วงครับเพราะว่าเมล็ดเขาบางเนื้อเขาเยอะแล้วมันหอมหวานมากถามว่าราคาแพงไหมมะม่วงพันสามก๊กกิโลกรัมละ50บาทครับต้นพันเนี่ยขายต้นละ500บาทนะครับท่านเอาไปปุ๊บท่านเอาไปขยายพันธุ์ก็เป็นช่องทางสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีนะครับติดต่อได้นะฮะเรามีเบอร์โทรศัพท์อยู่ในเพจปากท้องต้องรู้นะครับสวนอยู่ที่วังน้ำเขียวโคราชครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม